โอ้ซิมสาวน้อยกำลังมีปัญหาดูเหมือนว่ายมทูตจะพาเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาไปซิมสาวคนนี้กำลังรู้สึกเบื่อความรู้สึกเหงามันเกิดขึ้นได้ง่ายมากในโลกเสมือนจริงของเธอเพื่อนสองคนไม่อยากให้เธอรู้สึกแย่เธอเลยมียาวิเศษสำหรับสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องมีขวดแก้วนำริบบิ้นมาผูกไว้รอบๆแบบนี้แล้วตกแต่งด้วยเชือกสีทองโดยม้วนเป็นเกลียวจากนั้นติดฉลากยาวิเศษของซิมลงไปเติมน้ำยาลงในขวดให้เต็มโดยใช้เซลิงเราจะบอกสูตรให้คุณรู้คราวหลังนะยาวิเศษพร้อมแล้วล่ะเพียงแค่ส่งมันผ่านจอนี่มันเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพวกสาวๆชอบที่จะเล่นซิมนะแต่สิ่งนี้มันเหนือความคาดหมายไปเลยไม่มีเวทมนต์ไหนที่ไม่มีความเสี่ยงแต่พวกสาวๆเหมือนจะไม่คิดอะไรมากนักก่อนที่จะดื่มยานี้เข้าไปซิมสาวรู้สึกแฮปปี้สุดๆมันคืออะไรนะมีคริสตัลอยู่บนหัวของพวกเขาด้วยพิมพ์รูปทรงของคริสตัลลงบนกระดาษแข็งแล้วตัดมันออกจากนั้นใช้มีดคัตเตอร์เพื่อกรีดตามรอยตอนนี้คุณก็สามารถงอรูปคริสตัลตามแนวเส้นได้แล้วตามด้วยต่อรูปทรงให้ติดกันด้วยกาวก็จะได้มาเป็นพีระมิด2ชิ้นแบบนี้จากนั้นติดมันเข้าด้วยกันคุณต้องการคริสตัลที่มีสีต่างกันทำเพิ่มอีกจนครบ3สีจากนั้นใช้กาวร้อนทาลงบนที่คาดผมของคุณแล้วติดคริสตัลแข็งลงไปคริสตัลของซิมพร้อมแล้วว้าวตอนนี้มันเหมือนเกมจริงๆเลยล่ะโอ้เหมือนมีใครบางคนอยากจะเข้าห้องน้ำนะไม่เร็วขนาดนั้นตอนนี้เธอต้องเดินเหมือนพวกซิมด้วยอุ๊ยฉันมาทันด้วยอ่ะโล่งอกชะมัดเลยคริสตัลกลับมาเป็นสีเขียวแล้วแฮปปี้เลยใช่ไหมล่ะกดที่ปุ่มล้างมือแล้วเธอก็รีบไปที่อ่างล้างจานทันทีแล้วตอนนี้ถึงเวลาออกกำลังกายแล้วทำไมจะทำมาในห้องน้ำไม่ได้ล่ะบิดตัวลุกนั่งหรือซิทอัพHashtag Lifestyle เพื่อสุขภาพตอนนี้คุณไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่ออกกำลังกายแล้วนะคุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ที่คุณต้องการแต่เพื่อนอีกคนของเธอไม่สามารถนอนหลับได้เตียงมันอยู่ไกลเกินไปอ่ะฉันคงต้องนอนบนพื้นแถนแล้วละมั้งเธอรู้สึกอึดอัดสุดๆเอ้ยไม่สบายตัวเอาซะเลยแต่ตอนนี้ค่าพลังงานของเธอเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยในขณะที่สาวๆเริ่มชินกับชีวิตใหม่ของพวกเธอแล้วซิมคนนี้ก็เลือกที่จะหาของว่างเพื่อกินมาดูกันว่าในตู้เย็นของเรามีอะไรให้กินมั่งแซนด์วิชงั้นหรออืมก็ไม่เลวนะดูเหมือนว่าแซนด์วิชจะติดอยู่ที่มือของซิมแต่ว่ามันเป็นแค่บั๊กอะพวกบั๊กเนี่ยคงจะถูกแก้ไขในเร็วๆนี้แหละเตรียมจานกับขนมปัง2ชิ้นเอาไว้จากนั้นใช้กาวร้อนติดขนมปังเข้ากับจานวางชีสลงบนนี้แล้วปิดทับด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งติดมันเข้าด้วยกันด้วยกาวร้อนเสร็จแล้วสวมมือของคุณเข้าไปในแถบยางยืดได้เลยพวกสาวๆกำลังรวมตัวกันอยู่ในห้องนั่งเล่นหัวข้อหลักในการพูดคุยกันก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆนั่นเองพวกเราจะทำยังไงกันดีไม่มีตังค์เลยแค่ใส่โค้ดมาตลอดยังไงล่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเก้าอี้แต่ว่าเก้าอี้ตัวเดียวมันก็ไม่พอสำหรับนั่ง3คนใช่ไหมล่ะงั้นก็ใส่โค้ดมาเตอร์โหลดอีกครั้งไปเลยเย้พวกเรารวยแล้วรวยเละเลยอ่ะจะซื้อโซฟาใหญ่ๆให้เต็มบ้านไปเลย มาพวกเรามาเซลฟี่อวดความรวยกันดีกว่าการเป็นคนรวยมันทำให้คุณเสียสติได้นะสาวๆกำลังหมกมุ่นและซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าแผงกั้นใหม่เหรอโอ้ใช่ขอละกันแต่พวกสาวๆไม่ได้สังเกตเลยว่ามันขวางทางของซิมอยู่นั่นทำให้เธอเดินไปไหนไม่ได้เลยเอาเจ้ารั้วแปลกๆนี่ออกไปทีอารมณ์ของซิมแย่ลงแล้วถามคริสตัลของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกต่างหากอุ้ยแค่เข้าโหมดสร้างแล้วย้ายโซฟาออกแค่นั้นเองดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมล่ะหลังจากเดินเล่นเสร็จพวกซิมก็นึกขึ้นได้ว่ามีต้นไม้เวทมนต์อยู่ที่ใกล้บ้านของเขาคุณแค่ต้องพูดคุยกับรถน้ำให้มันประตูสู่โลกเทพนิยายจะเปิดออกหวัดดีคุณต้นไม้
เรามาคุยกันสังเคราะห์แสงกันดีกว่าไหมแล้วซิมก็รดน้ำต้นไม้เธออยากให้มันออกมาดีที่สุดเธอโรยต้นไม้ด้วยกากเพชรแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะเฮ้เพื่อนเกิดอะไรขึ้นก็ฉันลองทุกอย่างกับต้นไม้นี่แล้วอะแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเปิดออกมาเลยอะเพื่อนของเธอก็ได้อธิบายว่าไม่ใช่ระบบของเกมซิมทั้งหมดที่จะทำงานได้ในโลกนี้ซิมกำลังเล่นโทรศัพท์ของเธออยู่แต่แล้วเธอก็คิดอยากจะลองเปลี่ยนลุคของเธอดูบางทีลุคที่ทันสมัยกำลังรอฉันอยู่ด้านหลังแผงกั้นใช่ไหมล่ะว้าวผมเปียแล้วก็ชุดใหม่ฉันชอบลุคใหม่นี่มากเลยเป็นความคิดที่ดีเลยฉันต้องการอัปเดตตัวเองบ้างแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นนะเธอกลายเป็นแวมไพร์อย่างนั้นหรอแล้วซิมอีก3คนก็ตัดสินใจเปลี่ยนลุคของเธอจากการอาบน้ำเท่านั้นนำไม้อัดแผ่นใหญ่มาพร้อมกับผ้าพิมพ์สี่เหลี่ยมหลากสีเริ่มจากตัดสี่เหลี่ยมออกมาแล้วใช้กาวติดมันเข้ากับไม้อัดโดยให้มันเลยขอบออกมาเล็กน้อยติดกระดาษให้ทับซ้อนกันเป็นชั้นแบบนี้จากนั้นนำริบบิ้นกับกระดาษแข็งมา1แผ่นใช้กาวร้อนติดริบบิ้นด้านหนึ่งไว้บนแผ่นไม้อัดแล้วติดริบบิ้นอีกด้านเข้ากับกระดาษแข็งแบบนี้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ที่ช่วยปกป้องร่างกายของพวกเราจะเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมไปเลยว้าวสะอาดเรียบร้อยเลยเราเอาล่ะร่างกายของฉันสะอาดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาพักสมองของฉันสักหน่อยสาวซิมกำลังนั่งอยู่บนโซฟาพร้อมกับอ่านหนังสือแต่ว่าซิมแวมไพร์เธอมีแผนที่ไม่เหมือนกันเธอแอบย่องเข้ามาข้างหลังของเพื่อนแล้วกัดเข้าที่คออย่างจังไอ้เจ็บโอ้ไม่เพื่อนสาวของเธอได้ตายไปแล้วเริ่มจากอายแชโดว์สีดำที่เปลือกตาด้านบนทาบุมด้านนอกให้เข้มขึ้นแล้วขัดตาด้วยอายไลเนอร์สีแดงจากนั้นปัดแก้มของคุณด้วยบรัชออนใช้แป้งสาลีเพื่อทำให้ผิวของคุณดูซีดและน่ากลัวยิ่งขึ้นแล้วทาปากด้วยลิปสติกสีแดงก็เสร็จเรียบร้อยแวมไพร์ตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มหาซิมแวมไพร์คนอื่นๆเมื่อแวมไพร์สองคนมาเจอกันการวางแผนชั่วร้ายก็เกิดขึ้นไปหลอกเพื่อนของเรากันดีกว่าโอ้ my godทำไมพวกเขาถึงต้องแกล้งฉันให้ตกใจแบบนี้ด้วยอ่ะแม้แต่โน้ตบุ๊กก็ยังพังต้องมาซ่อมอีกแล้วเหรอเล่าซิมกำลังซ่อมโน้ตบุ๊กด้วยไขควงโอ้ไม่นะเธอถูกไฟดูดเข้าซะแล้วครั้งนี้คุณต้องใช้ที่คาดผมกับผ้าจักระสีแดงวาดโครงของที่คาดผมลงบนผ้าแล้ววาดเปลวไฟจากปากกาแบบนี้จากนั้นวาดไฟแบบเดียวกันโดยใช้ผ้าสีส้มและสีเหลืองเสร็จแล้วตัดภาพที่วาดออกมาแล้วตัดมันแบบนี้ปิดท้ายโดยการใช้กาวร้อนติดผ้าเข้ากับที่คาดผมเสร็จเรียบร้อยหลังจากซิมเสียชีวิตลงแล้วก็ล้มลงบนพื้นหญิงชราน่ากลัวมาพร้อมกับเคียวอันใหญ่ปรากฏตัวขึ้นในห้องตัดรูปเคียวออกจากกระดาษแข็งแล้วเตรียมกระดาษฟอยมาทากาวลงบนกระดาษแข็งแบบนี้แล้วใช้กระดาษฟอยห่อมันให้ทั่วจากนั้นติดเคียวเข้ากับไม้ยาวเตรียมผ้าสีดำผืนใหญ่มาเพื่อทำเป็นชุดกริมลิปเปอร์หรือยมทูตคลุมหัวของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหลุดในขณะที่คุณเดินให้ปักเข็มไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็คลุมผ้าอีกผืนหนึ่งไว้บนบ่าของคุณโอ้แม่เจ้าเธอตายไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยไม่นะได้โปรดอย่าเอาเพื่อนของเราไปเลยนี่ไงเอาดอกไม้ไปสิฉันรู้ว่าเธอชอบให้เตรียมกิ่งไม้พร้อมกับด้ามมาจากนั้นม้วนได้ไว้รอบๆนิ้วของคุณเสร็จแล้วมัดไว้แล้วตัดออกมาแบบนี้ทาสีได้ด้วยสีโทนเข้มทำรูปกะโหลกไว้ที่ตรงกลางของดอกไม้แล้วใช้กาวร้อนติดมันเข้าด้วยกันปิดท้ายด้วยการติดดอกไม้เข้ากับก้านที่มีใบเขียวแบบนี้ช่วยเมตตาเพื่อนของเราด้วยนะคะขอร้องละค่ะลูกเล่นดอกไม้เนี้ยมันได้ผลแถมยมทูตก็จากไปแล้วเย้พวกเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ยังดีนะที่ไม่ตาย
ุณชอบไอเดียการเล่นเป็นเดอะซิมของเราไหมไอเดียไหนที่คุณอยากจะลองทำกับซิมของคุณคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ